Health Trip by Nature Nova ท่านผู้ชมครับเบรกที่2นะคะก็จะพาไปคุยในเรื่องของความมั่นคงของบริษัท Nature Nova เขาท่านประธานเนี่ยจะออกมาพูดเองกันเลยนะคะคุณก๊อฟโอ้โหถือว่าเป็นเกียรติมากใช่ไหมคะที่น้อยที่จะมีต่างของบริษัทเนี่ยจะมาพูดเกี่ยวเรื่องสินค้าความมั่นคงของบริษัทนะครับแล้วก็ความต่างของบริษัททั้งหมดถูกต้องแล้วค่ะแล้วก็คือเล่าให้ผมฟังหน่อยได้ไหมฮะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยผมน้องใหม่นะครับผู้ชมครับยังไม่ทราบนะฮะว่า Nature Nova เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างอะไรยังไงแล้วก่อนเป็น Nature Nova เนี่ยนะครับเราเป็นกลุ่มบริษัทที่ผลิตสินค้าพวกอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะบอกว่าเป็นหนึ่งใน3ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะต้องครับในนามว่า Greater Wehengเขาบอกเกตเตอร์ที่ต้องได้ยินเกตเตอร์เพียงเนี่ยเราเปิดมากว่า70ปีนะครับแล้วก็เรื่องของการผลิตเนี่ยจะบอกว่าได้เรื่องของมาตรฐานทั้งอย.อาลานนะครับ ISO นะครับที่เรียกว่า ISO เนี่ยนะครับแล้วก็มีมาตรฐานพวก GMP ด้วยถึงบอกว่าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่ว่าขายในประเทศไทยอย่างเดียวเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังตลาดนอกด้วยครับนะฮะแล้วก็มาตอกย้ำให้ท่านผู้ชมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่า Nature Nova ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอ๋อเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเป็นท่านประธานของบริษัทท่านประธานของบริษัทเลยนะครับพูดเกี่ยวกับเรื่องอาจจะเป็นแบบความมั่นคงบริษัทว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณนะฮะมาสู่บริษัทของเราเนี่ยคือรับรองได้ว่าบริษัทของเราเนี่ยมั่นคงแน่นอนแน่นอนคอนเฟิร์มด้วยเขาเรียกว่าประธานบริษัทแนวทางต่างๆที่เราวางเอาไว้เพื่ออนาคตต่อไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกว่าขายตรงถูกไหมฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายภายในบริษัทที่บอกว่าของเราก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าแบ็คเก่าไม่ใหม่คือแบ็คเก่าเราเนี่ยเป็นแบ็คเก่าแต่เก่าที่ยิ่งใหญ่จริงคือต้องบอกว่าฐานดีถูกต้องไหมฮะฐานดีแล้วว่าเราตอนนี้เราต่อยอดครับและยอดต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่แค่เราเท่านั้นอยู่ที่พวกคุณด้วยถูกต้องผู้ชมทางบ้านท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดหลายๆคนเนี่ยอยากจะทราบว่าเอ๊ะบริษัทนี้เป็นยังไงมายังไงท่านประธานเขามีคำตอบเหมือนกันถูกต้องใช่ไหมครับทุกอย่างคำตอบอยู่ที่ท่านประธานนะครับท่านประธานกรรมการของเรานะคุณชัยพัฒน์เติ่งอำนวยนะครับไปพบกับท่านเลยดีไหมผมอยากฟังเลยครับถ้าถามว่า Nature Nova เป็นใครมาจากไหนก็อาจจะยังไม่มีใครรู้จักอาจจะเป็นบริษัทน้องใหม่แต่ถ้าถามว่าบริษัท Greater Pharma และในเครืออันประกอบไปด้วย Greater Polymanufacturing Greater Pharma บริษัท Weheng Health Consumer และอีกหลายบริษัทก็อยู่ในธุรกิจนี้ประมาณ 70-80 ปีแล้วสร้างความเชื่อถือให้กับวงการแพทย์โรงพยาบาลคลินิกต่างๆมากมายอันนี้ก็ประกันได้ว่าบริษัทนั้นมีความมั่นคงวัตถุประสงค์ของการทำบริษัท Nature Nova นี้ก็เนื่องจากว่าเราเห็นว่าการค้าขายณปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงการที่มีห้างโมเดิร์นเทรดเข้ามาสู่ธุรกิจมากมายเป็นการจำกัดช่องทางในการซื้อหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพในท้องตลาดเพราะว่าการจะมีสินค้าไปจำหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรดเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายค่าแรกเข้ามีการเสนอสินค้าซึ่งบางทีเนี่ยเนื่องจากว่ามีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสูงเพราะฉะนั้นสินค้านั้นก็อาจจะทำเป็นการลดต้นทุนตอนนี้เราก็คำนึงถึงว่าเอ๊ะถ้าลักษณะนี้เนี่ยถ้าเรามีบริษัทที่สามารถจะนำเสนอสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้บริโภคได้แล้วก็ประกอบกับผู้ที่มาขายนี่สินค้าเนี่ยก็มีการสร้างรายได้ให้กับเขาด้วยก็จะเป็นการดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตั้ง Nature Nova เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์2 อย่างก็คือให้ได้สินค้าดีมีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคแล้วก็สร้างงานให้กับมวลสมาชิกทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะแผนธุรกิจซึ่งเราใช้ว่า Super Nova ซึ่งจะผนวกเอาสิ่งดีๆของระบบไม่ว่าจะเป็น Unilevel Matching แล้วก็ Binary นั้นเอาสิ่งดีนั้นมาประกอบกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสร้างรายได้ให้อย่างมั่นคงแล้วก็บริษัทนั้นมีความมั่นคงซึ่งจะได้รายได้ไม่มีการที่ว่าจ่ายซ้ำซ้อนคือคุณมาร่วมกับ
กับเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่มีโรงงานเดียวหรือ2โรงงานหรือว่าบางแห่งนั้นไม่มีโรงงานเลยนะแต่ว่าคุณมาร่วมงานที่นี่เปรียบสูงว่าทางเราเนี่ยมีโรงงานถึง 3-4 แห่งด้วยกันแล้วก็อยู่ในวงการธุรกิจมานานนะครับอันนี้ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกเราเน้นเรื่องสินค้าดีมีคุณภาพผู้บริหารดีมีคุณธรรมบริษัทมั่นคงมีสินทรัพย์แล้วคุณทำจะได้มีรายได้อย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมนะครับก็ได้ชมนะครับท่านประธานพูดถึงแนวทางของบริษัทนะครับทั้งความมั่นคงนะครับเรื่องของภาพลักษณ์แล้วก็ความเป็นมาของบริษัทเรานะครับว่ากลุ่มเตอร์วีเฮงนั้นมีบริษัทในเครืออะไรบ้างแล้วก็มีทีมงานอะไรบ้างครับผมนะฮะก็ได้ฟังเรียบร้อยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับพี่น้องครับคือได้ยินมาคือเกเตอร์อุยเฮงถูกต้องไหมฮะแต่ว่าในตลาดบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับหรือว่ามีสินค้าต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดเลยที่จะแปะคำว่าเกเตอร์ฟาร์มาถูกต้องถูกต้องเหมือนกันไหมฮะบริษัทเดียวกันอ้าวเหรอครับเป็นบริษัทลูกครับเป็นบริษัทลูกคือเกเตอร์วีเฮงจริงๆเขามีหลายบริษัทนะคือจริงๆเนี่ยเกเตอร์วีเฮงเนี่ยมีหมด8บริษัทในเครือครับนะครับเกเตอร์ฟาร์มาถือเป็นหนึ่งในบริษัทของเกเตอร์วีเฮงครับเป็นกลุ่มบริษัทเกเตอร์วีเฮงซึ่งเขาบอกว่าเครือข่ายนี่แบบว่ามหาศาลมากเลยครับคุณผู้ชมครับลองแค่นึกอย่างเดียวว่าที่เราได้ยินคำว่าเกเตอร์ฟาร์มาเกเตอร์ฟาร์มาตลาดแต่ว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่กอล์ฟเขาบอกไปนะฮะช่วงต้นเบรกที่ผ่านมาว่าฐานบริษัทเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งใหญ่พอสมควรแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงใช่แล้วค่ะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังต่อยอดต่อไปครับแล้วก็ได้ฟังนะฮะท่านประธานได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนมั่นใจรวมถึงที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจาก Greater Pharma หรือว่า Greater Hui เองก็แล้วแต่นะฮะที่อยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้มั่นใจได้เลยถูกต้องอย่างที่สำคัญนะครับสินค้าของ Nature Nova ของเราเนี่ยก็เป็นทีมเภสัชจากทาง Greaterฟาร์มานะครับแล้วก็ทางบริษัทต่างชาติที่มาร่วมมือกันในการผลิตสินค้ากับเนเจอร์โนวาของเราวัตถุดิบที่ใช้เห็นบอกว่าวัตถุดิบเนี่ยก็นำเข้าโดยบริษัททางเกรเตอร์ฟาร์มานะครับจะบอกว่าวัตถุดิบบางตัวในประเทศไทยนะครับไม่มีขายมีที่เกรเตอร์ฟาร์มาแล้วก็ผลิตเป็นสินค้าให้กับเนเจอร์โนวาของเราที่เขาเรียกว่าสิทธิ์เฉพาะสิทธิ์เฉพาะที่นำเข้านะครับเป็นวัตถุดิบแบบนี้แล้วที่ดีตรงไหนรู้มั้ยโรงงานเราเนี่ยครับเรียกว่าคนไทยเนี่ยเราผิดด้วยคนไทยไงเราไม่ได้สินค้านำเข้าอย่างเดียวนะเรานำวัตถุดิบเข้ามาแต่เราจ้างคนไทยนะผลิตเป็นพันคนนะสร้างงานสร้างงานคือคุณก็เรียกว่าต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับในเมื่อถ้าเกิดคุณผู้ชมนะฮะไม่อยู่ในครอบครัวเดียวกับเรานะครับผมแล้วก็ทำให้หลายๆคนคนไทยหลายๆคนเนี่ยที่มีสายงานแบบนั้นการทำงานแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็มีงานทำกันต่อไปถูกต้องครับถูกไหมฮะรู้สึกว่าบริษัทมีโรงงานหลายที่มากเรามีโรงงานที่พุทธมณฑลใช่ไหมคะคุณกอล์ฟโรงงานของเราเนี่ยต้องบอกนะครับว่ามีบริษัททำ LMM หรือธุรกิจขายตรงเนี่ยน้อยมากที่จะมีโรงงานเป็นของตัวเองนะครับของเราเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยครับอย่างน้อยเนี่ยสร้างความมั่นใจให้กับยังใหญ่แต่ว่าเป็นน้องใหม่ในวงการขายตรงใช่ไหมคะต้องครับคือชัดเจนมีหลายที่ไหมมีหลายที่นะสามสี่ที่ครับโหจริงเหรอถูกต้องฮะคือถ้าจะบอกอ่ะจะไม่รับเราเยอะมากจริงอันนี้คุณผู้ชมต้องพูดอย่างนี้ฮะที่ผมทราบมาเนี่ยคือเราไม่ได้ว่าโจมตีนะเราไม่ได้โจมตีคือแบรนด์อื่นหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นนะครับแต่ว่าการที่เป็นบริษัทขายตรงเนี่ยส่วนมากแล้วเขาเรียกว่าจ้างผลิตหมายถึงว่าเขาจะไปแบบพึ่งอีกบริษัทหนึ่งผลิตวัตถุดิบออกมาผลิตภัณฑ์ออกมาเพื่อมาขายต้นทุนมันสูงใช่ไหมที่ทำงานพูดน่ะก็มีบางบริษัททำธุรกิจเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะในเครือข่าย MLM เนี่ยคือบอกว่าเราจ้างบริษัทเราผลิตเหมือนกันแต่ว่าขออุไว้ละกันไม่ต้องบอกว่าเป็นที่ไหนเราจะไม่พูดตรงนั้นจะบอกเราพูดแค่นี้ครับคุณผู้ชมครับว่าบริษัทของเรามีโรงงานของตัวเองไม่พอหลายที่ที่สำคัญแล้วนะฮะนำวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาคุณก็สำคัญเป็นโรงงานของคนไทย100% ครับผมเจ้าของก็เป็นคนไทยถูกต้องครับคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะครับคงอยากทราบใช่ไหมครับว่าจะติดต่อเรายังไงครับพี่น้องไม่ยากไม่ยากครับมี2ช่องทางครับช่องทางแรกนะครับที่เบอร์02นะครับ530-4900นะครับหรือว่าที่ทางอินเทอร์เน็ตของเราเว็บไซต์ได้นะครับที่ www นะครับ naturenova.com นะครับง่ายๆนะครับหลายช่องทางมากรวมถึงเบอร์ที่เราขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเป็นเบอร์ที่อยู่นะฮะป๊าอยู่ตอนนี้นะฮะคุณก็สามารถโทรมาได้เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะลังเลอยู่เพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างหลายแบรนด์มากที่มาจอดอยู่หัวไอ้บ้านข้างก็แบบเดินมาเฮ้ยแกใช้นี้ดิไอ้บ้านข้างๆนี้แกเอานี้ใช้นี้สิอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ตลอดเวลาครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนคงอยากจะแบบแค่ฟังเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่เราพูดอยู่ตอนนี้เราไม่ได้แค่พูดกันเองธรรมดาพูดด้วยฟังมีสิ่งที่คุณเห็นแล้วคุณได้ยินแล้วคุณได้ใช้ในตลาด